ลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระราชวรคุณท่านเจ้าคุณสมบัติสมศักดิ์บันทิโตนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาธิปติสัมปติกัดอัญชลีอันติวรังหยาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตามิตังสเกขะเรปุญญานิปรโลกสมิงปฏิทาโหนติปานินันติบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีสัมมาปฏิบัติแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาสันนิบาตประชุมพร้อมเพรียงกันณโอกาสนี้เนื่องในวันรำลึกนึกถึงพระคุณคุณูปการของท่านเดชพระคุณท่านอาจารย์สนองกตปุญโญที่ท่านได้ล่วงลับดับขันปล่อยวางสังขารไว้ในสำนักวัดใหญ่แห่งนี้เรียกว่าวัดสังฆทานบัดนี้ท่านก็เข้าสู่ความพ้นทุกข์เป็นส่วนตัวท่านแล้ววางไว้เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้แสดงความเคารพนับถือกตัญญูกตเวทิตาคุณเหมือนหนึ่งเป็นหลักหรือเหมือนหนึ่งเป็นพยานดึงดูดศรัทธาประสาทะให้พวกเรามาบวชมาปฏิบัติทั้งเป็นบรรพชิตเป็นพระสงฆ์และเป็นชีแม่ชีหลายท่านด้วยกันท่านผู้เจริญทั้งหลายถ้าจะพูดถึงคุณงามความดีหรือผลงานของพระเดชพระคุณท่านแล้วท่านเป็นพระเถระองค์หนึ่งที่มีความหมายมีความสำคัญในระดับสูงในประเทศชาติของเราได้นำกระแสธรรมในทางปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ที่เห็นว่าท่านเหล่านั้นแน่นอนถูกต้องลึกซึ้งและกัมพีรภาพในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงโดยไม่นึกคิดว่าท่านอยู่สำนักใดอยู่วัดใดหรืออยู่นิกายใดเมื่อเป็นธรรมอันลึกซึ้งนำไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้อย่างดีแล้วพระคุณท่านก็แสวงหาธรรมเหล่านั้นมาประยุกต์ในการปฏิบัติตนของท่านด้วยความเคร่งครัดด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงจนกระทั่งปรากฏผลสำเร็จอาตมาภาพองค์หนึ่งคนหนึ่งแหละโยม
ที่มาร่วมกับท่านโน้นตั้งแต่ยังไม่มีอะไรอยู่ทางพระพุทธรูปองค์ใหญ่ข้างนอกโน้นก็ต่อสู้มาท่านก็พยายามอย่างยิ่งมาจนกระทั่งประจักษ์พยานใหญ่โตโหฬารชื่อเสียงเกียรติคุณของท่าน แผ่ไพศาลไปทั่วประเทศชาติและต่างประเทศต่างๆนานาก็มีความรำลึกนึกถึงคุณูปการบุญกุศลหรือความอัศจรรย์ในการประพฤติปฏิบัตินำคณะสงฆ์ของท่านเมื่อเป็นเช่นนี้เราท่านทั้งหลายจึงสนองคุณท่านมีในลักษณะสองอย่าง 1. สนองคุณในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เกื้อกูลอุดหนุนทั้งส่วนต่างๆในการก่อสร้างบ้างในการปฏิบัติบ้างต่างๆนานาแม้ท่านล่วงลับไปแล้วเกียรติคุณคุณงามความดียิ่งแผ่ขยายไปทั่วแผ่นดินไทย แล้วก็ทั่วโลกอีกด้วยพระคุณท่านนั้นมีชีวิตไม่มากมายเหมือนพระเถระบางรูปคิดไปแล้วก็น่าเสียดายเหตุการณ์ชีวิตที่ท่านล่วงลับหรือพ้นไปเร็วเกินไปแม้อายุถึงขนาดที่เราเรียกว่ามากแล้ว แต่บางท่านนั้นอายุก็ใกล้ร้อยปีไปถ้าท่านอยู่มีชีวิตอยู่แบบนั้นหรือยืดยาวอย่างนั้นแน่นอนเหลือเกินว่าตรงนี้คงจะยิ่งใหญ่ไพศาลมีเกียรติคุณดีงามแม้เพียงนี้ก็ยังน่าอัศจรรย์โดยเฉพาะพุทธบริษัทที่หลั่งไหลมาปฏิบัติ โดยไม่ขาดสายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์ที่สืบสายการปฏิบัติจากท่านล้วนแต่มั่นคงเข้มแข็งเพราะฉะนั้นสถาบันหรือสถานที่แห่งนี้จึงมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้น นี่คือความดีงามที่ท่านสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นพระเถระที่สำคัญองค์หนึ่งเมื่อท่านล่วงลับไปย่อมถือว่าเราเสียพระมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่ในการประพฤติปฏิบัติแนวทางธรรมที่ดีงามไปอีกองค์หนึ่งด้วย จึงถือว่าเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันถึงกระนั้นธรรมะข้อวัดปฏิบัติที่สานุศิษย์ได้รับไว้ก็รักษาไว้ได้อย่างมั่นคงและก็มีความหวังว่าจะก้าวหน้าสถาพรเป็นอย่างยิ่งเพื่อพระศาสนาในโอกาสต่อไป อย่างเช่นขณะนี้ท่านทั้งหลายได้กำหนดงานการฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการสนองคุณพระเดชพระคุณท่านมาโดยลำดับมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับนั่นคือคุณงามความดีที่น่าอัศจรรย์พวกเราทั้งหลายอโมทนาสาธุการ อาตมาภาพก็มีความยินดีเพราะได้ร่วมงานร่วมการกับท่านมาบ้างและท่านเองก็ไปแสดงธรรมที่วัดอาตมาอยู่สมัยหลวงปู่ดูลยังอยู่ก็ไม่ต่ำมากกว่าหนึ่งครั้งแต่จำไม่ได้นั่นคือความรู้สึกที่ท่านมีอยู่ในครูบาอาจารย์ทางศาสนารูปใดก็ตาม ที่มีคุณธรรมกระแสธรรมที่นำทุกข์นำโศกให้พ้นไปจากการที่มีอยู่ก็ถือว่าเป็นพระเถระที่น่าเคารพนับถืออย่างหนึ่ง
ท่านจึงแสวงหามาอย่างนี้บัดนี้ท่านล่วงลับไปนานแล้วญาติโยมพุทธบริษัทก็ร่วมใจกัน บำเพ็ญทานบารมีหรือธรรมปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการแสดงธรรมในวันนี้ อาตมาภาพก็จะแสดงคิดว่าจะแสดงแบบเปรียบเทียบหรือเรียกว่าย้อนหลังมาเปรียบเทียบให้ท่านทั้งหลายได้คิดได้ฟังอาจจะเป็นปริศนาธรรมหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อรวบรัดตัดใจความให้ได้ความหมายต่อไปได้ขึ้นบทบาลีว่ามาตามิตรังสเกคเรเป็นอธิ และท้ายก็ว่าปุญญานิปรโลกสมิงในทางปฏิบัติที่เป็นหลักสูตรของการเรียนนักธรรมท่านกล่าวว่าคนเราเกิดมานั้นมีมิตรอยู่สี่จำพวกหรือสี่ลักษณะหรือสี่ฐานะดังต่อไปนี้มาตามิตรังสเกคเรเป็นอธิแปลว่า เมื่ออยู่ในบ้านอยู่บนบ้านมีมารดาเป็นมิตรถ้าอยู่ในหมู่บ้านมีชาวบ้านทั้งหลายเป็นมิตรถ้าเดินทางไกลมีเพื่อนที่ไปด้วยกันเป็นมิตรและเมื่อตายไปแล้วก็มีบุญกุศลเป็นมิตรหรือเป็นที่พึ่งในท่านกล่าวไว้อย่างนี้ บนบ้านนั้นมีมารดาเป็นมิตรแต่ไม่ได้กล่าวถึงบิดาเพราะบิดานั้นตามหลักสูตรที่เคยสงสัยว่าทำไมจึงไม่มีบิดาด้วยมีแต่มารดาเป็นมิตรบนบ้านแต่บิดานั้นท่านก็เป็นมิตรนอกบ้านรอบบ้านเพราะในพิธีกิหิปฏิบัติ ท่านจึงกล่าวว่าหน้าที่สามีภรรยาที่จะมีต่อกันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าสามีนั้นมอบความเป็นใหญ่ให้แก่ภรรยาในบ้านในเรือนบนบ้านบนเรือนมีมารดาเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นบิดาจึงเป็นมิตรป้องกันภายนอกส่วนมารดานั้นเป็นมิตรป้องกันภายในการเลี้ยงดูบุตร ธิดาที่เกิดมาตั้งแต่เล็กอ้อนออกนั้นไม่มีใครสู้มารดาโยมมารดานั้นทำได้กับเราทุกอย่างที่ว่าคนอื่นทำให้แก่เราไม่ได้ก็แล้วกันญาติโยมสุภาพสตรีทั้งหลายที่เคยมีบุตรหรือเราก็เคยเป็นลูกของท่านเราก็จะรู้ดี ว่าในเรื่องของการดูแลให้ความอบอุ่นให้ความรักให้ความสงสารให้ความเมตตาอะไรอาวรอย่างยิ่งไม่มีใครเทียบได้เท่ากับมารดาของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงยกย่องว่าอยู่บนบ้านมีมารดาเป็นมิตรยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามยามสนุกสบายก็ตาม ท่านก็จะเป็นมิตรใกล้ชิดเราอย่างสม่ำเสมอเมื่อป่วยก็ดูแลอุ้มชูดูอาการต่างๆนานาเมื่อยามสนุกสนานกำลังสุขสบายวิ่งเล่นบนบ้านท่านก็ปลื้มใจดีใจชื่นใจไปกับเราถ้ายามอับเฉาป่วยมาท่านก็เศร้าโศกยิ่งกว่าใครๆในโลก เพราะฉะนั้นจึงหาได้เปรียบไม่ได้ท่านจึงกล่าวว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนตอนนี้ข้อเปรียบเทียบต่อไปก็คือว่าคนเราเกิดมาอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคมชอบอยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่หมู่นั้นแต่ละตั้งแต่น้อยก็คือในหมู่บ้าน ในตำบลในอำเภอจังหวัดและประเทศชาติตลอดถึงเพื่อนร่วมโลกในส่วนย่อๆจากในเรือนที่มีมารดาเป็นมิตรท่านก็กล่าวว่าอยู่ในบ้านมีชาวบ้านเป็นมิตรก็มีเพื่อนบ้านทั้งหลาย
ที่คุ้นเคยเกื้อกูลซึ่งกันและกันร่วมกันเป็นมิตรเป็นสหายซึ่งกันและกันป้องกันอันตรายต่างๆศัตรูหมู่ประชามิตรอื่นๆเมื่อมาเบียดเบียนก็อาศัยซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีความปรองดองสามัคคีเคารพนับถือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันทั้งส่วนเจตุปัจจัยทายทานและฐานะใครมีฐานะตกต่ำกว่าหรือลำบากกว่าก็เอื้อเฟื้อกันเพราะอยู่ในหมู่บ้านนั้นมีชาวบ้านเป็นมิตรแต่ในการเดินทางไกลท่านวิจารณ์ทั้งหลายคนเราพระพุทธองค์ทรงทราบ ข้อปลีกย่อยต่างๆจึงตรัสไว้การเดินทางไกลมีผู้ไปด้วยกันเป็นมิตรจะกี่คนอย่างน้อยสองคนขึ้นไปจนกระทั่งมากกว่านั้นผู้ที่ไปด้วยกันนั้นย่อมอาศัยซึ่งกันและกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสัตว์ร้ายบางอย่าง ความกลัวบางอย่างหรือโรคภัยไข้เจ็บหรือความลำบากต้องเกื้อกูลกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นการเดินทางร่วมกันในทางไกลจึงต้องมีใจเอื้อเฟื้อเป็นมิตรซึ่งกันและกันท่านจึงบอกว่าเดินทางไกลมีผู้ไปด้วยกันเป็นมิตรทีนี้ข้อต่อมาอันนี้สำคัญ ปุญญานิปรโลกสมิงเมื่อตายไปแล้วมีบุญกุศลเป็นที่พึ่งหรือพึ่งบุญพึ่งกุศลเหมือนหนึ่งเม็ดที่ติดตามเรานั้นได้แก่บุญได้แก่กุศลท่านวิจารณ์ทั้งหลายบุญกับบาปเป็นของคู่กันบุญนั้นติดตัวเราไปและเบาไม่หนักเหมือนกับเงาตามตัวท่านเปรียบไว้ แล้วก็ส่วนบาปนั้นติดตัวเราไปที่ไหนก็จะหนักที่นั้นเหมือนวัวทั้งหลายโคกระบือลากถ่ายรากเกวียนไปย่อมมีความหนักลำบากหนักไม่เหมือนกับบุญกุศลที่ตามเราไปนั้นมีเบาแล้วก็สบายเหมือนหนึ่งเงาตามตัวเราเราไม่ได้ลำบากกับเงา ไม่ได้หนักหน่วงกับเงาย่อมหนุนเนื่องเราไปในสถานที่ต่างๆท่านเปรียบเทียบไว้ชัดเจนอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องสร้างที่พึ่งให้ได้อันได้แก่บุญกุศลนั่นเองวันนี้อาตมาภาพอยากจะพูด นำปริศนาคนโบราณอาจจะเคยเล่าให้ฟังแล้วก็ได้ว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งมีมิตรมีเพื่อนอยู่สามประการด้วยกันคำว่ามิตรหรือคำว่าเพื่อนหมายถึงสิ่งที่เรารักกันเคารพกันนับถือกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอาศัยกัน นั่นแหละจึงจะเรียกว่าเพื่อนหรือเรียกว่ามิตรทีนี้มิตรสามอย่างเป็นปริศนาเปรียบเทียบให้ฟังโยมมิตรสามคนของคนเราทั่วไปเพื่อนสามคนว่าถูกเพื่อนคนที่หนึ่งเรารักเขามากนับถือเขามากแล้วก็รักษาดูแลเขามาก อย่างดิบอย่างดีที่สุดเพราะเห็นว่าเพื่อนที่หนึ่งนี้เราเข้าใจว่าเป็นเพื่อนสำคัญเป็นมิตรที่สำคัญจึงเอาใจใส่ไม่เหมือนสองคนข้างหลังเอาใจใส่อย่างยิ่งเสียสละดูแลแม้กระทั่งตัวเองจะอันตรายก็ไม่คิด ขอให้ได้รักษาเพื่อนคนที่หนึ่งอย่างจริงจังก็แล้วกันด้วยคิดว่าเพื่อนคนนี้แหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้ตลอดอนันตกาลเพื่อนคนที่สองเรารักขนาดกลางเพื่อนคนที่สามไม่ค่อยรักเท่าไหร่แต่ก็เป็นเพื่อนดีอยู่เพื่อนคนที่สองรักเขาขนาดกลาง
ผิดใจกันบ้างทะเลาะกันบ้างแต่ก็ดีใจเกื้อกูลอุดหนุนซึ่งกันและกันเป็นขนาดกลางๆว่างั้นเถอะ50%ไม่เหมือนคนที่หนึ่งนั้นเต็ม100%คนที่สองก็ประมาณ50%ทีนี้เพื่อนคนที่สามก็เป็นเพื่อนดีแต่เราไม่รู้เท่าไหร่ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ แต่เพื่อนคนนี้แหละจะเป็นเพื่อนสำคัญมิตรคนนี้สำคัญแต่เอาใจใส่น้อยโน้นไปทนุบำรุงเอาเฉพาะเพื่อนคนที่หนึ่งอ้าวจบวรรคหนึ่งวรรคที่สองก็คือต่อมาเขาคนนั้นหรือเราด้วยนั่นแหละตายไปแบบโบราณที่พูดว่ายมบาล เอาวิญญาณไปก็เท่ากับว่าตายแล้วเดี๋ยวนี้ถูกยมบาลนำวิญญาณไปก็มีความเศร้าสลดเสียใจอะไรอาวรณ์ตกใจอย่างยิ่งด้วยอะไรเพื่อนทั้งสามโดยเฉพาะอะไรเพื่อนคนที่หนึ่งที่รักเขามากนับถือเขามาก แล้วตายมายมบาลนำวิญญาณไปยังไม่ได้บอกลาเพื่อนคนไหนคนหนึ่งเลยโดยเฉพาะเพื่อนคนที่หนึ่งที่รักเขามากนั้นยังไม่ได้บอกไปก็ดึกแล้วค่ำขนาดนี้กระมังวิญญาณก็เคยขอร้องยมบาลยมบาลเจ้าขากรุณาเมตตาข้าพเจ้าสักหน่อยเถิดที่มานี้ ข้าพเจ้ามีเพื่อนสามคนเพื่อนคนที่คิดถึงเขาและอะไรอาวรณ์ก็คือคนที่หนึ่งยังไม่ได้บอกลาใครเลยแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นขอเมตตาไปลาไปบอกเล่าเพื่อนสักหน่อยเถิดยมบาลไม่ยอมยมเจ้าหมดอายุแล้วตายแล้วให้ไปไม่ได้ ก็ยืนยันว่าเมื่อไปแล้วลาเรียบร้อยแล้วจะรีบกลับมาขอร้องยมบาลร้องห่มร้องไห้ในที่สุดยมบาลก็สงสารเห็นใจเกือบ4 ทุ่มกว่าแล้ว5 ทุ่มแล้วยมไปได้แต่เมื่อไปแล้วให้รีบกลับคอยช่วยหน่อยยังมีกำลัง ใจบ้างที่ยมบาลอนุญาตให้ถือโอกาสไปลาเพื่อนท่านหนึ่งหลายเมื่อได้โอกาสนิดหนึ่งนี้เขาจะหาเพื่อนคนไหนก่อนใจก็คือคนที่หนึ่งที่เอาใจใส่รักนับถือเขาอย่างยิ่งทนุถนอมเขาอย่างยิ่งก็ไปหาเพื่อนคนนี้ก่อนโดยคิดว่าเพื่อนเห็นแล้วก็จะสงสารเพราะเราเคยดูแลเขาดีกว่าเพื่อนคนที่หนึ่งที่สองอะไรพอไปก็ไปถึงบ้านเพื่อนเพื่อนยังไม่นอนก็นั่งคุยกันด้วยในครอบครัวของเขาด้วยความ สนุกสนานอย่างใดอย่างหนึ่งและตัวเองคิดหวังว่าเมื่อถึงบ้านเพื่อนแล้วแล้วเพื่อนมองเห็นก็คงจะเรียกเราขึ้นบ้านต่างๆนานาท่านทั้งหลายพอไปแล้วผิดหวังผิดหวังอย่างหนักไปถึงบ้านเห็นเพื่อนมองมาบ้างแต่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เรียกร้องให้ขึ้นบ้านคุยด้วยถามทายอะไร ในที่สุดเขาก็ไม่สนใจอะไรเลยทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้ก็บอกว่าเพื่อนเอ๋ยเราขอลาตายยมบาลเอาวิญญาณไปแล้วแต่มีเวลานิดหนึ่งมาขอเพื่อนอยากจะพึ่งเพื่อนที่เอาใจใส่ดูแลให้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็ช่วยตอนนี้เถิดเราก็มาเงียบโยม เขาก็ไม่พูดด้วยไม่เรียกขึ้นบ้านด้วยหมดหวังแล้วก็ตบอกผางขึ้นมาโอ้เราผิดเสียแล้วรักเพื่อนเป็นชีวิตจิตใจยิ่งกว่าชีวิตป้องกันเพื่อนทุกอย่างอย่าให้มีอันตราย
แต่เมื่อถึงคราวลำบากถึงขนาดนี้แม้แต่จะพูดด้วยสักคำแม้แต่จะถามไทยสักคำก็ไม่ได้สนใจอะไรเราผิดหวังอย่างแรงอยู่ก็เลยนึกถึงเพื่อนคนที่สองก็ร้องงมร้องไห้ด้วยความเสียใจไปหาเพื่อนคนที่สอง ไปก็เจอเพื่อนคนที่สองบอกว่าเพื่อนเอ๋ยขอลาตายแล้วยมบาลเอาวิญญาณไปเพื่อนคนที่สองก็ยินดียมเพื่อนเอ๋ยแกตายไปก็สงสารแต่ช่วยอะไรได้ไม่มากช่วยได้ครึ่งหนึ่ง เพราะเมื่อสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่หรือแกยังมีชีวิตอยู่ก็อยู่ด้วยกันกลางๆทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างสนุกสนานด้วยกันบ้างเถียงกันบ้างแกก็เอาใจใส่ขนาดกลางๆหรือ50%แกไปเอาใจใส่แต่เพื่อนคนที่หนึ่งอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวอย่างนี้ฉันก็จะช่วย เราก็จะช่วยแต่ช่วยได้ครึ่งหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถจะช่วยได้เต็มอัตราคนชั่วหน่อยอย่างพอมีน้ำลายกลืนบ้างโยมเขาจะช่วยก็ยังนึกถึงเพื่อนคนที่สามพอไปบอกเพื่อนคนที่สามเพื่อนเอ๋ยฉันลาตายแล้วโอ้โหโยมเพื่อนคนที่สามดีแสนที่จะดี โอ้มีความกุลีกุเจ้าตกอกตกใจเพื่อนเอ๋ยแกไปยังไงเราเป็นเพื่อนกันแท้ๆฉันไม่อยากให้แกไปหรอกแม้แต่ตอนมีชีวิตอยู่แกไม่ค่อยสนใจกับฉันเท่าไรก็ตามสนใจแต่เพื่อนที่หนึ่งที่สองแต่ยังไงฉันนี่แหละจะช่วยท่านไปทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อทุกจะช่วยพ้นทุกเมื่อสุขแล้วจะช่วยหนุนเนื่องให้สุขยิ่งขึ้นไปไม่ยอมทิ้งหรอกจะขอเป็นเงาติดตามแกไปทุกคนทุกแห่งตบอกผางอีกครั้งหนึ่งเราเพิ่งรู้เลยว่าเพื่อนคนที่สามดีแต่เราถึงเพียงนี้เสียใจเหลือเกินที่ไม่ได้เอาใจใส่ ไม่ได้เอาใจใส่ตั้งใจดูแลเพื่อนคนนี้ไม่รู้ว่าดีถึงขนาดนี้เอาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้โม่แต่ไปหลงเพื่อนคนที่หนึ่งนึกว่าเขาจะช่วยอะไรบ้างในสุดก็ผิดหวังในที่สุดเมื่อบอกลาเพื่อนคนที่สามคนที่สามก็เกื้อกูลเขาส่งไปจนถึงยมบาลอะไรยมบาลก็รับวิญญาณไปก็แล้วแต่สารทุกข์สุขดิบ ก็คำเปรียบเทียบก็จบแค่นี้อยากถามท่านว่าเพื่อนทั้งสามคนนั้นได้แก่อะไรหรือได้แก่ใครบางท่านเคยฟังมาแล้วหรือเคยอ่านบ้างดีไม่ดีอาตมาอาจจะเคยเทศแล้วก็ได้ก็อยากจะย้ำแต่เคยฟังมาแล้วเทศแล้วก็ขอย้ำอีกที่ว่าอย่างนี้เพื่อนคนที่หนึ่งที่เอาใจช่วยเขาอย่างยิ่งนั้นเพื่อนคนที่หนึ่ง ได้แก่ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองเรือกสวนไร่นาที่เป็นมหาสมบัติรวยเท่าไรอะไรเท่าไรนี่เพื่อนคนที่หนึ่งเราตั้งใจรักเขาอย่างมากแต่เมื่อตายไปแล้วก็เป็นอื่นไปไปที่ไหนไปถามหาเพื่อนในธนาคารซึ่งมีไม่รู้กี่สิบล้านก็เฉย ไปถามเพื่อนคนที่ไหนที่เคยเป็นสมบัติบ้านเรือนคฤหัสถ์เท่าไรเขาก็ไม่เรียกร้องนี่แหละเพื่อนที่หนึ่งได้แก่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เราห่วงแหนยิ่งนักเพื่อนคนที่สองที่รักกันขนาดกลางนั้นได้แก่สามีปัญญาบุตรธิดาเพราะเคยอยู่ด้วยกัน เคยทะเลาะกันบ้างอย่าร้างกันบ้างเขาจะช่วยได้เพียง50%ขนาดกลางหมายความว่าเมื่อตายแล้วเขาก็จะช่วยทำบุญให้ตามมีตามเกิดช่วยนำไปเผาช่วยนำไปฝังอันนี้แหละคือเพื่อนคนที่สองได้แก่สามีปัญญาบุตรธิดามิตรสหายช่วยได้ขนาดกลางๆส่วนเพื่อนคนที่สาม
ที่ว่าไม่ค่อยเอาใจใส่นั้นได้แก่บุญกุศลที่เราสั่งสมอบรมมาบุญกุศลนี้แหละจะติดตัวเราเหมือนหนึ่งเงาตามตัวและก็จะเป็นที่พึ่งในอนาคตดังภาษิตว่าปุญญานิปรโลกสมิงบุญเป็นที่พึ่งในชาติเบื้องหน้าและชาติต่อๆไปอาศัยบุญกุศลนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราแต่ทุกคนนั้นไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่ไม่ได้ตำหนิติเตียนใครเปรียบเทียบอย่างนี้บางท่านก็เคยฟังมาแล้วนั่นน่ะเมื่อพูดถึงทำบุญนะใจไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่จะทำบุญที่นั่นที่นี่มีงานนั่นงานนี้พระบอกบุญมายายบอกว่าเออตาเราจะช่วยบุญท่านสัก100 บาทดีไหมตาว่าเออ100 บาทมากเกินไปเอาแค่50อีก50ไว้ซื้อหวยหวยออกพงนี้ด้วยอย่างนั้นเงี้ยคือใจไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่โยมนี่สำหรับคนขี้เหนียวนะโยมคนตนีและคนไม่ตนีเขาก็สร้างเพื่อนคนที่3ได้ดีเขาก็อบอุ่นไปส่วนเพื่อนที่ไม่เท่าไหร่ก็มักจะไม่ใส่ใจเท่าไหร่กับบุญกุศลเท่าไหร่นักอย่าห่วงแต่เพื่อนคนที่หนึ่งคือทรัพย์สมบัติสู้ตายแทนเวลาเขามาลักมาขโมยมาปล้นในที่สุดเราก็พึ่งเขาได้ต่อเมื่อมีชีวิตอยู่แต่เมื่อหมดชีวิตแล้วก็สิ้นเชิงถ้าไม่เอามาให้เป็นเพื่อนคนที่สามเอาก็จบเพียงแค่นี้ที่เปรียบเทียบหมายความว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายบุคคลที่มีเพื่อนคนที่หนึ่งมากๆนั้นดีหาได้ยากคือคนรวยนั่นแหละแต่ท่านทั้งหลายอย่าลืมเอาเพื่อนคนที่หนึ่งมาดัดแปลงให้เป็นเพื่อนคนที่สามสำหรับนำเราไปทุกภพทุกชาติเอาเพื่อนคนที่หนึ่งนี่แหละมาเป็นที่เรียกว่าทานนับใหม่การบริจาคทานและสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ชื่อเสียงเรียงนามบุญกุศลนี้แหละจะหนุนเนื่องเราพึ่งได้ทุกชาติทุกโอกาสต่อไปให้เกิดในคุณงามความดีสามีปัญญาก็ดีแล้วบุตรธิดาญาติพี่น้องก็พึ่งได้เมื่อยามยากเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเมื่อถึงแก่กรรมก็นำเราไปเผาศพอย่างวันนี้เผาศพทั้ง4 ศพก็มีญาติพี่น้องเยอะแยะก็ช่วยได้เพียงแค่นี้ให้ถึงแค่นี้ส่วนสิ่งที่ช่วยได้อนันตกาลนั้นได้แก่บุญกุศลที่เราสั่งสมอบรมมาเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ท่านทำบุญทุกวันตักบาตรบ่อยๆรักษาศีลไม่เคยขาดหรือทำทานไม่เคยขาดหรือเป็นผู้ทำสังคมสงเคราะห์มามากๆนั่นคือท่านฉลาดแล้วถูกต้องแล้ววัดวาแห่งนี้ที่มีทวารวัตถุและญาติโยมมากๆนั่นแสดงถึงว่าท่านทั้งหลายมีความรู้ตัวเข้าใจตัวว่าโอ๋หนอเราอยู่มีชีวิตอยู่บนบ้านพึ่งบิดามารดามีชีวิตรอดอยู่ก็พึ่งทรัพย์สมบัติแต่เมื่อเราตายแล้วสิ่งเหล่านั้นก็พึ่งไม่ได้จึงต้องเอาทรัพย์สมบัติและทานทรัพย์สมบัติทั้งหลายมาดัดแปลงให้เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อหนึ่งเพื่อนคนที่สามดังกล่าวแล้วและจะได้พึ่งพาอาศัยอนันตกาลจนกระทั่งพ้นจากชาตินี้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเข้าสู่นิพพานสมบัติและหมดทุกข์หมดโศกก็เพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้เกื้อหนุนในการทำบุญบริจาคทานการที่ท่านทั้งหลายไม่เลิกละขยันหมั่นเพียรในการบำเพ็ญบุญกุศลนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีงามให้รักษาสิ่งที่ดีงามตลอดกาลนานถ้ามีคาถาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
ที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระราชบรคุณท่านเจ้าคุณสมศักดิ์บันดิโตวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์เมตตาแสดงธรรมค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณธิดาภูณยาถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านและทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุข้าและผู้ถวายไทยธรรมและองค์แสดงธรรมขอกราบเรียนเชิญคุณอุไรเจริญชัยถวายไทยธรรมและองค์แสดงธรรมค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเต็มตัวรับพรค่ะที่สำนักของเรานิยมสวดแปลให้โยมฟังเพราะฉะนั้นพรวันนี้ให้โยมรับพรด้วยการฟังคำแปลด้วยยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสากรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะแมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสเมจโตขอเอตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันสัมเบปุเรนโดสังกปาจันโดปนรโสยทาความดำริทั้งปวงของท่านจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญสัพเพปุเรนโตสังกปามานิโชติระโสยทาความดำริทั้งปวงของท่านจงเต็มที่เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยกุวันยินดีฉะนั้นสัพพิติโยวิวัจจันโตความเสน่ห์จันไรทั้งปวงของท่านจงบำราดไปสัพพะโรโกวินัสโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายไปมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายทั้งหลายอย่าได้มีแก่ท่านสุขเดกายุโกภวาขอให้ท่านจงเป็นผู้มีความสุขและมีอายุยืนอภิวาทนาสิลิสานิจังอุทาปจายโนจัตตารุธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังมลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเนตรพระวตุสัพพมังกลังขอสัพพมงคลจงมีแด่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัมภมุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัมมาธัมมานุภาเวนา
ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัมมาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสดาโสติภวันตุเตขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระราชวรคุณท่านเจ้าคุณสมศักดิ์บันติโตวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะค่ะลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านนะคะท่านที่ถือบัตรถวายไทยธรรมค่ะ8ท่านค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรก่อนก็ได้นะคะค่ะก็หลังจากเสร็จพิธีบนเดินไทยแล้วก็จะเป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะโดยหลังจากทำวัดเย็นพระอาจารย์ชันชัยสิริเวชโยเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์พงศักดิ์ศิลปเปโมเมตตาแสดงธรรมค่ะแล้วตั้งแต่24นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง3นาฬิกา30นาทีพระอธิการจรัญทักขยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะนี่คือกำหนดการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวท่านเจ้าภาพค่ะนั่งพร้อมแล้วเดี๋ยวท่านกราบพระพร้อมกันนะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวให้สัญญาณถวายพร้อมกันค่ะค่ะทุกท่านพร้อมแล้วกับพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะจากนั้นท่านเจ้าภาพถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะและเดี๋ยวค่อยเข้าไปประเคนผ้าไตรค่ะในวันนี้ก็มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะเนื่องในโอกาสวันเสาร์และเป็นวันพระวันธรรมสวนะแรม8ค่ำเดือน12ปีรกานะคะทางวัดสังฆทานมีการจัดกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งหรือการปฏิบัติเนสัชชิกนะคะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะค่ะพร้อมแล้วนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสัมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะตีห้าพร้อมเพียงกันในการเดินทางโดยรถบัส12บัสด้วยกันไปร่วมในการทอดผ้าป่าสามัคคีนะคะณนะสำนักป่าวิโมกขธรรมตั้งอยู่ที่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะก็จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในเวลา 11:39 น.โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาเป็นองค์ประธานค่ะต่อไปทุกท่านเต็มตัวรับพรค่ะทางใจกดน้ำรับพรอีกครั้งยกยะถาปริวหาปุราปริปุเรนติทักขังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้
ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิปะเมวัสมิฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรสโยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสโยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอาทาติเมอากาติเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรในทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วในรุ่นนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือรำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเปตานมัตตายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเทวังติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นทยัญจะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานีแต่อันทันให้แล้วสังฆามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีกระตังอิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดการทำตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นฉันได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะปีกูนามนุปปตินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เบิ่มให้แล้วด้วยตุมเหอิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตหะทรัตตาทุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดวัตุสาปมังครังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับรางวัลสามครั้งพร้อมแล้วกราบ